ครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับแมกนิโตนะครับตัวนี้รีโวเทคนะครับฟิกเกอร์คอมแพคนะครับตัวนี้นะฮะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับงานจีนนะครับจำงานจีนนะครับตัวนี้ได้มาราคาถูกนะครับอยู่ที่495บาทนะครับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของLazada นะครับที่ลดราคานะครับบางทีก็ Shopee ลดราคาเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ปรับลดจาก800นะเหลือ400กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าข้างในจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวดูกล่องก่อนดูกล่องก่อนก็ Copy มาเหมือนงานแท้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะฮะก็จะเป็นพาร์ทที่เห็นตัวหุ่นเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็ทำมาดีนะครับงาน X-Men นะฮะตัวนี้จะดูดุหน่อยนะครับตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่นิยมกันนะครับนิยมที่จะเอามาตั้งโชว์หรือว่าเอามาขยับท่าขยับทางแบบน่ารักน่ารักนะครับเป็นตัวหุ่นตัวเล็กนะครับสูงประมาณ20เซนนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นแนวแบบการ์ตูนนะฮะการ์ตูนแต่ว่าเอาหุ่นจริงมายืนนะเอาตัวหุ่นจริงมายืนนะครับสวยครับสวยงามครับตัวนี้นะราคาไม่แพงด้วยนะครับน่าเก็บน่าสะสมนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันนะครับครับในกล่องนะครับก็จะมีในส่วนของตัวหุ่นนะฮะเดี๋ยวตั้งไว้กันนะครับเดี๋ยวค่อยประกอบขาตั้งนะแล้วก็นะฮะตัวผ้านะครับที่อยู่ด้านหลังนะฮะที่อยู่ด้านหลังของตัวหุ่นนะครับก็ทำมาหูหนักเหมือนกันตัวนี้นะฮะหนักมากเลยนะครับนะครับก็ถ้ายืนเอาผ้าเนี่ยมายืนแทนได้เลยนะครับตัวนี้นะผ้าก็มีนะครับ2 3ผืนนะ3ผืนนะครับมาเสียบนะครับเป็นจอยนะเป็นจอยแบบรีโวเทคนะครับอีกผืนนึงนะครับตัวนี้นะเป็นผ้าแบบ3ผืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นต่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวปล่อยพลังสนามแม่เหล็กนะครับเหมือนในรูปนะครับตัวนี้นะฮะให้มา2อันนะครับให้มา2อันก็เพ้นสีแบบเบาๆก็พอได้ครับพอได้มือนะครับให้มา1คู่นะเดี๋ยวดูใกล้ๆก็เพ้นมานิดหน่อยนะนี่นะมือนะครับ2คู่เป็นมือแบบกำหมัดนะครับมือแบบกำนะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของให้มาอีกก็หัวสไตล์งานญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็มาซูมใกล้ๆดูนะหัวก็โอเคครับงานตาเลือกเลยปรับตาได้ไหมเนี่ยปรับตาไม่ได้นะครับตัวนี้นะเปลี่ยนได้แต่เฉพาะแค่ด้านหน้านะครับของหัวเท่านั้นนะครับครับเรามาดูตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของขาตั้งนะครับขาตั้งเวลาเราจะบินหรือว่าจะทำอะไรตัวนี้นะครับขาตั้งตัวนี้นะฮะเดี๋ยวประกอบกันขอบขาตั้งก่อนนะครับขาตั้งนะของหุ่นตัวนี้ก็เอาไว้ให้หุ่นลอยได้นะครับเป็นขาตั้งแบบขนาดเล็กนะฮะ1ต่อ9 1ต่อ12ก็ว่ากันไปนะครับตัวนี้น่าจะ1ต่อ12นะ1ต่อ10ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวต้องลองวัดหุ่นดูครับเดี๋ยวเอาหุ่นตั้งประกอบในส่วนของแผงผ้าคลุมก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับจากการที่ใส่ผ้าคลุมไปแล้วนะครับก็ดูหล่อขึ้นนะครับดูดุขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงหนักมากเลยผ้าคลุมนะครับตัวนี้หนักมากเลยต้องใช้ขาตั้งนะช่วยในการยืนเท่านั้นนะย้ำเลยฮะต้องใช้ขาตั้งเท่านั้นนะครับผ้าก็สามารถปรับได้นะฮะปรับได้ปกตินะครับให้มันคิ้วให้มันอะไรก็แล้วแต่เราจะจัดท่าทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเปลี่ยนหัวเปลี่ยนมือดูนะครับว่าจะหน้าตาเป็นยังไงเมื่อเปลี่ยนแล้วนะครับครับในส่วนของการเปลี่ยนนะฮะ
หัวและมือนะครับในส่วนของการเปลี่ยนหัวและอุปกรณ์มือที่เอาเป็นแม่เหล็กนะครับเอามาใช้นะฮะก็ทำให้ดูดีขึ้นนะครับตั้งโชว์นี่ก็โอเคเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการจัดท่าจัดทางอันนี้หนักล้มเลยนะครับตัวนี้หนักหน่อยนะครับในส่วนของผ้าคลุมนะหนักมากนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับผ้าคลุมมันหนักจริงๆนะตัวนี้อันนี้ก็ปรับได้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของส่วนสูงนะครับส่วนสูงของตัวหุ่นนะหนักจริงๆครับยืนยากอยู่นะครับในส่วนของตัวหุ่นนะครับส่วนสูงของตัวหุ่นนะครับก็น่าจะนะฮะที่เขารีวิวกันก็ประมาณ20นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูงเท่าไหร่ครับอันนี้คือขานี่คือปรับได้แค่นี้นะฮะก็เลยตัวนี้ประมาณ17เซนนะฮะตัวหุ่นตัวนี้17เซนนะครับก็โอเคครับตั้งโชว์นะฮะกับหุ่น1ต่อ6นะฮะยืนข้างล่างก็ได้นะครับก็สวยงามนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่แนะนำนะครับนะในส่วนของการเก็บสะสมนะครับราคาถูกสภาพดีนะครับคุณภาพดีเลยตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะโอ้หนักอย่างนั้นนะฮะหนักมากเลยนะครับตัวนี้ใส่ผ้าคลุมไปแล้วหนักเดี๋ยวดูรายละเอียดกันนะรายละเอียดนะครับก็สีสันสวยงามเพ้นมาโอเคเลยนะครับเดี๋ยวขาตั้งออกก่อนนะครับครับในส่วนการเพ้นนะฮะเอามือปล่อยพลังออกก่อนนะในส่วนการเพ้นรายละเอียดนะครับดูขานะมือนะต่างๆนะครับเดี๋ยวลองขยับดึงขยับให้ดูนะฮะแขนนะครับก็สามารถยกได้นะยกได้สไตล์ดิวเทคเลยนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่มันจะไม่ดังกึกๆๆเหมือนของแท้นะฮะแขนยกได้พับได้งอได้นะครับงอได้ประมาณนี้นะฮะงอได้นะครับดูกล้ามลายกล้ามสวยงามเลยนะครับคอนะครับคอก็สามารถขึ้นลงได้นะขึ้นลงได้หมุนได้หันได้นะครับขานะโอ้เหนียวเลยนี่ได้ขนาดนี้เลยฮะพับได้ก็ตัวโลดตัวไอ้บางขอบตรงนี้สามารถปรับได้นะครับเพราะมีจอยอยู่สามารถปรับได้ส่วนฝ่าเท้านะครับฝ่าเท้าก็ปรับงอได้ครับปรับงอได้โอเคเลยนะครับตัวนี้นะฮะปรับงอได้หมุนได้ก็จัดท่าจัดทางได้อีกเยอะนะครับตัวนี้จัดท่าจัดทางได้โอเคเลยนะครับก็ลองดูนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ราคาถูกมาก400กว่าบาทนะครับก็ซื้อตอนช่วงลดราคานะครับ11ก็ดีหรือว่า99ก็ดีหรือ10ก็ดีนะครับของ Shopee Lazada นะครับก็ลองดูนะครับเผื่อเป็นสิ่งที่มาช่วยเซฟคอสเซฟเงินของทุกท่านนะครับนะฮะตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ดูดีนะครับเพ้นสีมาโอเคเลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ